แนะนําไม่มีคนไทยใครอยากหลบคนไทยมากินร้านนี้ซึ่งเขาไม่มีที่บ้านเราอ่ะแบบเนี้ยนมจ๋าเลยว่ะมันเป็นบาวมิลค์ทียังไงวะโอ๊ยรู้แล้วมันคืออะไรพริกไทยพริกไทยใช่มันคือพริกไทยทุกคนขึ้นจมูกเลยอ่ะมาถึงร้านอาหารที่รุ่นพี่หนูแนะนำนะคะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ข้างหลังนะคะก็จะบอกว่าร้านอ่ะไม่มีคนไทยเลยเพราะคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นพี่อ่ะมาสิงคโปร์บ่อยก็เลยแนะนำนะคะก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะแปะ Google Map นะคะไว้ในข้างล่างของคลิปนี้ละกันเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็น Google Map หรือว่ามันหาแอบหายากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะพยายามแปะให้นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะว่าเก่งมากหาร้านได้ไงเมื่อกี้เขาบอกฉันจะขอชิมเส้นเขาวันนี้ขอเป็นแบบว่าเผ็ดแบบว่าสไปซี่แบบว่านิดเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาถามว่าเอาแค่ไหนก็เลยบอกเขาว่าไม่เอาไม่เผ็ดมากอะไรอย่างนี้อันนี้เอาเส้นนะทุกคนเส้นเขาไม่มีที่บ้านเราอ่ะแบบเนี้ยจริงๆมันแอบหนึบแอบเปรี้ยวแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอีกอันนึงอันนี้เหมือนเชียงลูกชิ้นปลาบ้านเราเผ็ดแบบว่าเผ็ดน้อยเหมือนกันคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นบะหมี่แบบแบนเนาะโอ้เขาเติมผมไปด้วยมันต้องคุกก่อนด้วยแต่อันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยลูกชิ้นปลาแบบแผ่นแล้วบ้านเราเรียกอะไรอ่ะถือกล้วยป่ะอันนี้อร่อยร้านนี้แนะนำไม่มีคนไทยใครอยากหลบคนไทยมากินร้านนี้คือตอนนี้ฝนมันตกเราไม่สามารถเดินไปมือไลออนได้นะคะเราก็เลยมาหาร้านกินชื่อร้านอะไรมอนสเตอร์ซัมติงที่อยู่แบบแถวๆเมืองไลออนนะคะทุกคนอันนี้คือ16ดอนน่ะใหญ่กว่าหน้าเพื่อนอีกอ่ะดูดีมือมันใหญ่มากตอนที่เขาลงเดินมาให้ตกใจคูณ27นี่คือราคาเฮ้ยทุกคนอันนี้คือแซลมอนน่าอิ่มมากแต่อันเนี้ยแบบอยากให้ลองไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะแต่ขอชิมดีกว่าเพราะว่าอันนี้ฝั่งเก็ดแน่เลยบ้าเผ็ดอันนี้สไปซี่หอมมากหอมแกงกะหรี่มากเป็นไงอร่อยเด็ดใช่ไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่แย่คุณฉันซื้อไอติมเจลาโต้ร้านเมื่อกี้อ่ะมันอยู่ในถ้าใครมายูนิเวอร์แซลนะคะก็อยู่ในร้านแคนดี้นะเฮ้ยน่ากินมากบลูสกายแอนด์ช็อกโกแลตค่ะมาต่อแถวไอติมคุณตานะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาออชาร์ดจะเจอรถไอติมอย่างเงี้ยเยอะมากก็ราคา 1.50 ดอนนะคะตอนนี้กำลังจะต่อแถวซื้อไปหาแถวก่อนแถวอยู่ไหนอ่ะไม่มีมอนไม่มี
นี้มาตามนี้อ๋อไม่มีช็อกโกแลตไม่มีช็อกโกแลตช็อกชิพเวเฟอร์นะคะสั่งแล้วแต่ว่ากินอ่ะเวเฟอร์กรอบมากอร่อยไอติมวอร์ปะไอติมวอร์เลยอร่อยอร่อยเธอฉันสั่งโยเกิร์ตไอติมโยเกิร์ตร้านนี้ใช่ฉันลองชิมหน่อยเปรี้ยวมึงต้องควรกินซอสมึงควรจะกินมึงก็ผลไม้หรือเปล่าวะมึงก็ควรกินซอสอะไรจะไม่เพราะมันเปรี้ยวแล้วเข้าใจปะมันเปรี้ยวแล้วอ่ะอืมอร่อยใครมาลองได้สั่งแล้วจ้าออริจินอลนะจ๊ะเป็นมิลทีบับเบิลนะคะชื่อเมนูว่าโบโบมิลทีออริจินอลอะไรสักซัมติงเลยประมาณเนี้ยขอชิมก่อนมิลฟังแบบหวานปกตินะแต่ยังรู้สึกว่าหวานน้อยไข่มุกหอมมากแต่รู้สึกว่าแบบค่อนข้างเป็นนมจ๋าเลยว่ะมันเป็นบาวมิลทียังไงวะถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4ของทริปนะคะมิลถึงแล้วจ้ามิวเซียมออฟไอศกรีมนะคะทุกคนซื้อตั๋วมาก่อนจากไทยนะคะก็ตกประมาณ 1,000 ต้นๆนะคะแบบ 1,030 บาทอะไรประมาณเนี้ยเขาให้เราเขียนชื่อเวลาเราไปทำไอศกรีมแล้วก็จะเป็นชื่อเราแปะไปเลยเลิศเข้ามาแล้วก็คือมีทั้งหมด5สต็อกนะคะก็เหมือนว่าถ้าเดินไปแล้วเหมือนจะไม่สามารถเดินกลับมาได้นะคะก็คือเดินไปใครจะถ่ายรูปใครจะต้องถ่ายเยอะแต่ตอนนี้ปานจะไปถ่ายรูปนะคะได้เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูรูปกันว่าคลิปนี้นะคะนี่ในชุดชั้นชุดนั้นภาพหนุ่มมากปัดถ่ายรูปเราให้ลองชิมไอศกรีมเราก็สั่งเป็นสตรอเบอรี่ฮาโลวีนนะคะขอชิมแบบมันมีเกล็ดๆเลยไม่รู้อ่ะไม่ค่อยหวานวะตอนแรกก็คิดว่าแบบจะออกสตรอเบอรี่ดอกเปรี้ยวใช่ป่ะแต่แบบมันไม่ค่อยอ่ะมันหวานมันไม่เปรี้ยวโอ๊ยดูแล้วมันคืออะไรพริกไทยใช่มันคือพริกไทยทุกคนตรงนี้นะคะเขาก็ให้แบบเรานะคะเอาตัวอักษรพวกเนี้ยอะตัวอักษรอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอักษรอย่างเงี้ยมันเป็นชื่อเราได้นะคะทุกคนเฮ้ยมันมีคอนเทนต์ด้วยที่นี่อย่าเราจะลองใช้คำว่ามิวซิลนะคะหาตัวเอ็มก่อนชื่อ YouTube ฉันเจ้าวิทมี่มิวนะคะซับสไครต์ได้เลยจ้ามีทิปเพียบมีคลิปอีกเพียบจ้าอร่อยมากอันเนี้ยวานิลาแล้วก็มีเวเฟอร์ของล็อกเกอร์นะคะใครมาแนะนำรสวานิลานะคะแต่เมื่อกี้เพื่อนกินชินนามอนก็คือกลิ่นชินนามอนหึงมากใครชอบชินนามอนก็ไปหาชินนามอนได้จ้าห้องต่อไปจ้าอันนี้นะจ๊ะจะเป็นห้องของไอศกรีมที่เป็นวีแกนนะคะอันนี้เพื่อนก็คือกินแต่หมิวว่าไม่คนไม่กินแบบว่าไม่กินโคโคนัทมิลนะคะไม่อร่อยหรอเป็นไงอร่อยปะอร่อยมึงทั่วไปเพื่อนบอกทั่วไปนะคะแล้วใครก็ได้มาลองแล้วกันนะคะ10บาทเหมือนไอติมลด10บาทอ่ะเพื่อนบอกอันนี้เป็นลินจี่นะคะของสปอตที่3ว่างแล้วฉันจะไปถ่ายรูปแล้วฉันรออยู่
ชิมไอศกรีมอันสุดท้ายนะครับเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะนี่จ้าขอชิมนะเลิฟหมดแล้วอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้อร่อยแนะนำสตรอเบอรี่ชีสเค้กสปอตสุดท้ายนะคะจากสิงออชีที่เราขอมาทั้งหมด5สปอตหลักนะคะก็ชอบกินอันนี้ล็อกเกอร์เขาก็ให้กับให้เราทำแบบท่าแบบแกรี่ที่สุดจ้าเดี๋ยวเขาก็ทำนะคะเมื่อกี้อุ้ยโอ้ my god อันนี้อร่อยอ่ะอยากกินเลยให้เราลองกินป่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะทุกคนเฮ้ยทำไมให้อันเดียวอ่ะเราสามารถเอาหัวเนี้ยใส่ขนมแบบขอตามที่เขาแจกไอศกรีมเราจะสามารถขอได้แต่น่าจะมีแค่ช่วงฮาโลวีนเท่านั้นนะช่วงหนูไม่รู้เหมือนกันโคตรหนิวมาถึงห้องที่มันเป็นแบบว่าไอ้นี่แหละว่าไอ้ลานกว้างๆนอนแล้วทุกคนก็กระโดดกันนะคะคือมันต้องอยู่แบบทางที่จะไปทางออกแล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราลองขยับไปเจ็บโอ๊ยโอ๊ยมันนี่มาดูฉันซื้อทานที่เหมยชีอ่านตามนี้ที่เหมยชีหรือเปล่าไม่รู้ราคาประมาณ6ดอนนะคะเท่าที่กินดูก็คือไข่มุกเม็ดเล็กทานมค่อนข้างหวานน้อยเพราะเราสั่งหวานน้อยร้านนี้อร่อยเผื่อใครมาตามรอยทานมสิงคโปร์ร้านนี้อยู่ที่ห้างจีเวลนะทุกคนใครลงชางนีแล้วขึ้นมาชั้น2เจอเลยนะจ๊ะล่าสุดฉันซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอนเชงกี่นะคะทุกคนมีรุ่นพี่รีวิวมาว่าร้านนี้อร่อยน่ากินแบบต้องมากินอะไรเดี๋ยวฉันก็เลยมาซื้อที่สนามบินนะคะแล้วเมื่อกี้ฉันไปสั่งอาหารในร้านซงฟาเบกุเต๋มานะจ๊ะก็เดี๋ยวจะรีวิวว่าอาหารเป็นยังไงบักกุเต๋เราสั่งแบบเป็นบักกุเต๋มันเป็นน้ำซุปใช่ไหมเราก็สั่งมาที่มันเป็นเหมือนแบบเรคคอมเมนด์วันของเขานะคะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันเพราะว่าตอนฉันอยู่ในฟู้ดคอร์ทร้านอาหารดังๆอ่ะมักจะอยู่ในห้างจีเวลทุกคนบางคนอ่ะอาจจะไม่ได้กินอะไรในตอนที่ไปอยู่ในทริปใช่ไหมแต่มาเก็บได้ที่จีเวลนะจ๊ะทำนี้อร่อยนะว่าเนื้อมันแปลกๆแต่แบบมันอร่อยดีแข่กระดูกโชว์เร็วแข่กระดูกไม่มีอ่ะนี่ไงกระดูกหมูเนี่ยโอ้โหมือสั่งโฟมด้วยทำไมคุณเนี่ยมองจะได้กินปะเอามือดิของมีไอ้นั่นอ่ะอร่อยอ่ะน้ำซุปทุกคน